ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ลงพื้นที่สำรวจปัญหาการปล่อยน้ําเสียลงคลองในตนนําบลคึกคักอาเภอตะกัวปะนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวพร้อมกับมีการสั่งเร่งนําน้ํา EM ทําความสะอาดและเอาผิดทางกฎหมายหลังจากพบว่ายังมีร้านค้าหรือว่าร้านอาหารปล่อยน้ําเสียลงคลอง นายประยูนรัตนาเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หมู่7บ้านบางหลาโอนตมบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาตรวจสอบปัญหาการปล่อยน้ําเสียลงคลองก่อนที่จะระบายลงสู่ทะเลระยะทางกว่า300เมตรทําให้มีน้ําสีดําและมีกลิ่นเหม็นไปทั่วแหล่งท่องเที่ยวย่านเขาหลักจากการตรวจสอบพบว่ามีร้านอาหารบางรายยังคงปล่อยน้ําเสียและทิ้งขยะลงคลองบางหลาโอนแม้ว่าก่อนหน้านี้ทางเทศบาลตมบลคึกคักมีการพูดคุยกับผู้ประกอบการในพื้นที่แล้ว ผู้ราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดได้มีการสั่งให้อำเภอตะกัวป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคึกคักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้สารจุลินทรีย์ชีวภาพบำบัดน้ำเสียให้มีน้ำที่มีคุณภาพดีขึ้นและให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคึกคักจัดชุดสำรวจประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมดำเนินการอย่างถูกต้องพร้อมทั้งใช้กฎหมายและเทศบัญญัติอย่างเคร่งครัดพร้อมจะประชุมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่อไปในระยะยาว